ัสดีครับนะยินดีด้วยกับชัยชนะนะครับครับฝ่ายดีเป็นไงครับเราเจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรบ้างครับก็เจ็บเจ็บทั้งตัวเนี่ยได้ครับเจ็บอะไรบ้างครับก็เจ็บตาเจ็บก็เจ็บเยอะครับโดนอะไรครับก็โดนหมัดโดนศอกแต่ไฟนี้มีผลการแข่งขันคือมันไม่เอกฉันท์นะครับก็คือเรียกว่าพี่ไม่แน่ใจนะน่าจะ2-1เสียงก็มาหรือยังไงนะก็ประมาณนี้ครับเราคิดว่าจุดที่เราชนะเขาเลยคือจุดไหนครับก็ได้อาการน่าจะได้อาการโดยเฉพาะยกไหนยก2ยก2ยก3ยก3ตอนที่เราต่อยเป็นไงคิดว่าไงครับตอนนั้นมากีฬาที่ต่อยไปก็คิดว่าเขาอาการโดนเพื่อนครับผมแต่ไม่ถึงขั้นแบบไม่ถึงครับผมตั้งแต่เราต่อยมาเนี่ยฮะตั้งแต่เราต่อยมาเลยนะฮะมีคู่ต่อสู้อะไรที่สูงกว่าเราสูงกว่าคู่สูงกว่าคนนี้ไหมครับไม่มีเลยมีคนนี้สูงอยู่แล้วถึง19เซนที่ถือว่าเป็นช่วงที่หายสุดเท่าที่เราต่อยมาแล้วใช่ครับเยอะเลยครับความสูงหรือส่วนสูงนี่ทำให้เราชกลำบากไหมครับก็ลำบากครับก็ยากอยู่เขาเป็นมวยด้วยครับไม่ใช่เขาไม่เป็นครับปล่อยโดนกลางๆหลายหมัดนั้นคิดว่าก็โดนหลายหมัดครับมีหมัดไหนที่เราคิดว่าหน้าลงไหมก็ฮุกตัวหน้าลงครับแต่เขาอยู่เขาชนได้ครับผมก็ยอมครับยอมแล้วก็เขาชนคือน้ำบกน้ำคนนี่ครับผมได้เลยครับถึงตอนนี้เราชนะมาในวันลุมพินีกี่ไฟแล้วครับไฟที่4ครับไฟที่เป็นไฟที่4ไฟนี้ไฟที่4แล้วครับผมคาดหวังอะไรต่อจากนี้ครับก็สัญญาครับแล้วก็ขอให้ที่ต่อยมีรายการไวๆนี่ก็ดีโอ้พูดชัดๆเลยบอกอยากได้สัญญาก็อยากได้สัญญาด้วยนะครับก็ครับผมครับผมสงสัยนิดนึงครับพิกัดที่เราชกอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับก็ไฟนี้142ครับ142ครับผมลองไปเวียนขึ้นมาครับแต่เราพอรู้ใช่ไหมครับว่าในวันนี้มันจะถ้ามันไม่335มันขึ้นไป145 45เลยครับเราคิดว่าเราควรจะต่อยในพิกัดไหนคือถ้าลดมา135นี่เป็นไปได้มั้ยก็ต้องลองดูครับผมต้องลองครับเดี๋ยวต้องลองดูไหวเหรอครับร้อยสามห้าครั้งท้ายที่ต่อยประมาณไหนครับประมาณปีไหนครับตั้งแต่ผมแพ้รถถังครับรถถังเหรอครับผมกี่ปีแล้วเนี่ยก่อนโควิดครับก่อนโควิดมี3ปีแล้วเนาะครับผม3-4 ปีได้แต่ถ้าเกิดรถเป็นไงเป็นไปได้ก็ต้องลองเยอะจะลองครับผมแต่ถ้าขึ้นไปต่อย145นี่จะโอเคกับเรามากกว่าไหมครับก็โอเคเดี๋ยวจะคิดว่าใหญ่เนี่ยเราเจอแต่ตัววิ่งแข่งกันเลยคือเรามองว่าถ้าเราขึ้นไปต่อยสัก3ออนไป145เนี่ยคู่ต่อสู้จะใหญ่กว่าเรามากกว่านี้อีกครับคิดว่าใหญ่กว่านี้มีแต่บิ๊กบี้ทั้งนั้นเลยครับ145คืออาจจะลดใช่ไหมครับครับอาจจะลดน้ำหนักปกติเท่าไหร่ครับปกติ66ครับ66แล้วพอปล่อยขึ้นมาต่อยแบบนี้รู้สึกว่าเราช้ากว่าเดิมครับก็ช้ากว่าเดิมครับอืดกว่าเดิมครับเราคิดว่าไฟต่อไปของเราเนี่ยเราอยากเจอใครครับคือในวันนี้ไม่ต้องห่วงเราสามารถที่จะพูดถึงคู่ต่อสู้คนถัดไปของเราได้ยังไม่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะไปครับผมว่าจะไปที่ไหนกับฟาเบลิสเป็นไงครับไม่ไหวแล้วนี่ไม่ไหวแล้วก็ไม่ไหวแค่คือก็ใหญ่ไปใช่ไหมครับใหญ่ไปแต่คือไฟหน้าก็แล้วแต่แล้วแต่ทางคุณชาตรีครับผมทีมงานนะเนาะครับอ่ะฝากทิ้งท้ายถึงแฟนๆเราหน่อยครับก็วันนี้ก็ขอบคุณแฟนเวที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับอันนี้ผมก็จำได้เต็มที่ครับขอบคุณมากครับขอให้ได้สัญญาไปชกวันใหญ่เร็วๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ